ท่านผู้ชมบอนี่ก็เป็นจุดถึกหนึ่งเนาะของแคนเบราเนาะที่เอาขึ้นขี่รถขึ้นมาถึงผู้เนาะอยู่นี่ก็เป็นบอนไซเพนจิ้งเนาะที่ว่าเป็นส่วนลักษณะส่วนสาธารณะที่เจ้าปลูกผักพืชต่างๆเนาะแล้วก็เป็นส่วนบอนเด็กน้อยแลนลินเนาะที่ว่าขึ้นมาถึงผู้บอนนี่ก็ฟ้าหลุมแห้งพอสมควรเนาะแล้วก็พวกเราจะพาท่านผู้ชมได้ไปชมในดุมตัวนี้เนาะดุมตัวนี้เขาจะเป็นบอนที่เจ้าที่ปลูกพันธุ์พืชต้นไม้ต่างๆอากาศอยู่ในนี่มันก็มีได้หลายอันเนาะที่ว่าเขาจะนำมาจากทั่วโลกเอามาใส่ไว้ในดุมตัวนี้เนาะอากาศพวกเราจะพาผู้ชมเบิ่งว่าถึงผู้บอนนี้มันจะสวยงามซ้ำได้เนาะว่าฟ้าลมนี่ก็ถือว่าแห้งพอสมควรเนาะแห้งก่อนเสียงข่วงบานเฮาเนาะตอนนี้แต่ว่าอากาศตอนนี้เป็นยามฮ้อนแต่ว่าเฮามาแคนเบรานี่เฮาบ่ต้องไว้จากอากาศเนาะอากาศนี้บางมื้อก็จะหนาวบางมื้อก็จะฮ้อนแต่ฮ้อนฮ้อนแล้วต้นแรงมาจะหนาวต้นแรงมาบ่ทันเปิดแอร์เลยสบายเลยเนาะโอเคซั่นเฮาพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศต่างๆในดุมแห่งนี้ว่ามีหยังแลเนาะเราเจอกันท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้พาเด็กน้อยเพิ่นมาเล่นตามทุ่งหญ้าเนาะทุ่งหญ้านี่เบิ่งเหมือนคือนิวซีแลนด์แต่แท้จริงแล้วมันก็อยู่แคนเบราเองเนาะมันคืออยู่บนทรายเพนจิ้งเนาะบ่อนี้ก็เป็นบ่อนเฮาพาเด็กน้อยมักเนาะเพิ่นมาเล่นดินตามทุ่งหญ้ากว้างๆนี่เมื่อกี้โรแม็กเองก็ได้เล่นลงไปแข่งเด็กน้อยนําเข้าเนาะก็เมื่อยเติบนึงเนาะย่างขึ้นมาเป็นหญ้าเขียวๆงามๆเนาะบ่อนี้ก็เป็นสถานที่ที่ช่วยงามบอนหนึ่งเนาะของแคนเบราเนาะที่ว่าเขาสามารถเบิ่งเห็นไล่มุมเลยเนาะก็คือว่าทางล่างนั้นคือแบล็กเมาน์เทนที่เราเห็นหลักอยู่ทางล่างไกลๆนะบอนหนึ่งเขาก็จะไปพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเบิ่งต่างแถวนั้นพวกนั้นตอนนี้พวกเขาก็ได้นำท่านผู้ชมมาที่ส่วนเหื่อนจำลองนะบนนี้เนาะเพื่ออยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่เถอะเข้ามานี่ก็ซื้อทิเก็ตเข้ามาก็หมดแฟมิลี่เลยเนาะประมาณ 5-6 คนเนาะประมาณ95ดอลเนาะแต่ตอนนี้พวกเขาย่างเข้ามาในนี่ประกาศการได้มาเห็นรถนี้ก็ตั้งแต่ปี1979เลยเนาะเกือบพอดี40ปีกับ40ปีแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ไหนนี่ทางไหนนี่มันจะมีเหื่อนน้อยๆจำลองแล้วก็จะกับปลูกดอกไม้เนาะเป็นส่วนจำลองจะควงแล้วย่างเข้ามาก็มีไล่เนี่ยนึกเป็นเอกลักษณ์สัตว์เอกลักษณ์ของนะสัตว์จำลองเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนี่ก็คือตัวฟืนตัวนกยักษ์กับตัวแคนครูเนาะก็ได้ย่างพากันทุกคนย่างเข้าไปข้างในเนาะว่าข้างในนี้จะมีอย่างไรก็คือเคยคนนี้ที่หาเจ้ามานานเข้ามานะนี่ก็อ้อมไล่รอบนะมันจะมีส่วนดอกไม้นะที่งามๆแล้วก็จะเห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือเหื่อนจำลองน้อยๆเนาะเขาจะเห็นเหื่อนจำลองเป็นแบบว่าให้เป็น
ส่วนที่คนมาย่างเนาะส่วนสาขาที่คนมาย่างลิ้นหลายๆแล้วก็อยู่วันนี้นี่ก็มันเป็นไล่อันเนาะที่ฮูบจําลองจะเป็นสนามกีฬาบ่สิจะเป็นเฮือนที่ว่าเฮือนบุหานที่เขาเจ้าสร้างน่ะสมัยตะกี้เนาะแล้วก็เขาจะย่างอีกตึมต่อไปเนาะผ่านมาก็จะเห็นรถไฟเนาะที่ผ่านมาเนาะผ่านมารถไฟน้อยรถไฟจําลองจะเป็นเป็บคาโซเนาะเป็นบ่อนนาที่อยู่เฮือนฝรั่งเขาจะมีแบบคาโซเนาะอันที่อยู่ถึงสูงๆเนาะแล้วก็อีกตึมต่อไปย่างต่อไปนี่มันจะมีเห็นบนเด็กน้อยลิ้นเนาะที่ว่าผู้ใดทางผู้ชมผู้ใดที่ได้พาเด็กน้อยมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวอยู่บนส่วนแห่งนี้เขาจะมักรถเลยเนาะว่ามันน่ะเด็กน้อยจะมักมันจะมีบนเครื่องลิ้นเด็กน้อยสไลด์เดอร์อีกตึมบัดนึงบอกให้เจ้าได้ฮับผู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้ฮู้ว่ามีเจ้าได้หับผู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้หูไวว่ามีคนแค่เธอเขายังรออยู่ที่นี่เขายังรออยู่ที่เดิมคนนั้นก็คือใครกันพวกเขาย่างเข้ามาข้างในตึมล็อกหนึ่งเนาะมันจะมีเห็นเป็นเหือนที่แตกต่างกันออกไปเนาะเหือนจำลองแต่ว่าเหือนจำลองอยู่นี่ก็จะเป็นแบบเหือนแต่ละประเทศเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เฮือนบุหานของแต่ละประเทศมันเป็นได้เนาะเดี๋ยวก็จะเขียนชื่อไว้ในสลักไว้ในอันทางหน้าเฮือนนั่นเนาะว่าเฮือนแต่มันจะมีหลายแนวแตกต่างกันเนาะบ่ว่าเป็นประเทศยูเนอาซีบ่อยู่ในว่าอยู่ในยุโรปเนาะคือเส้นเฮือนลังนี้เนาะเป็นแบบเฮือนเก่าๆเนาะนี่ก็คือโนเวย์เนาะตัวนี้เนาะเนี่ยเป็นเฮือนแบบเก่าๆบุหานของเจ้าเลยเนาะเป็นแบบที่เพิ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆเนาะแต่ยังบ่เห็นเหือนแบบเอกลักษณ์ของประเทศลาวเถอะเนาะตอนนี้เนาะที่ฮักเจ้ามานานI'm gonna ride these kids somewhere. No, look at us.